同学们好，今天跟老师学习艺术课。สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะ老师หญิงก็จะมาสอนพวกเราในรายวิชาศิลปะภาษาจีนนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือฉิงกานฉิงกานแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้ความรู้สึกต่างๆเป็นคำศัพท์ภาษาจีนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มคำแรกกันเลยให้ทุกคนออกเสียงตามหลอดซื้อไปทีละข้อนะคะโอเคดีอี้ชิงฟูชิงฟูแปลว่าความสุขดีเออไคชินไคชินแปลว่าล่าเริงสดใสตีซานเหลิงจิ้งเหลิงจิ้งแปลว่าใจเย็นตีเสื่อชงซี่ชงซี่แปลว่าอารมณ์โกรธหรือโมโหที่อู่失望失望แปลว่าผิดหวังหรือหมดหวังที่六高兴高兴แปลว่าดีใจตีชีหลานหลานแปลว่าขี้เกียจตีป้าชื่อจริงชื่อจริงแปลว่าตกใจที่เจียวช้างชินช้างชินแปลว่าเสียใจติดเชื้อตันชินตันชินแปลว่ากังวลตีสิบเอ็ด害羞害羞แปลว่าอายตีสิบสอง怕怕แปลว่ากลัวทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างสีหน้าท่าทางการแสดงออกบนใบหน้าเปรียบเสมือนความรู้สึกข้างในของเราที่แสดงออกมาด้วยนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเราซื้อก็มีมาฝากพวกเราทั้งหมดชื่อเออช่องชื่อ12คำนั่นเองนะคะเมื่อเราเรียนคำศัพท์หมดแล้วทีนี้ต่อมาเราซื้อจะให้พวกเราทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะโดยวาดใส่สมุดศิลปะที่อยู่กับตัวเราเลยนะลูกหัวข้อของเราก็คือให้นักเรียนสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะลูกด้านดีและด้านไม่ดีที่เราแสดงออกบ่อยที่สุดมากที่สุดนะคะพร้อมเขียนอธิบายว่าดีหรือไม่ดีกับตัวเองยังไงนะคะเวลาที่เรามีอารมณ์แบบนั้นนะลูกและวาดภาพระบายสีตามตัวอย่างเราซื้อตีกรอบเป็น2กรอบนะลูก1คือด้านดีของเราและ2คือด้านไม่ดีของเราอันนี้เป็นตัวอย่างเราจะเอาอารมณ์แบบไหนก็ได้ของเราที่เราแสดงออกมากที่สุดในขีดจำกัดคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะตัวอย่างของเราซื้อด้านดีเราซื้อชอบมีอารมณ์สนุกสนานร่าเริง
ก็คือ开心开心老师很开心ก็คือ老师นี่รู้สึกสนุกสนานร่าเริงมากอารมณ์ในด้านดีของ老师นะลูก老师ก็จะวาดตัวเองมีรอยยิ้มสดใสร่าเริงและอารมณ์ร่าเริงของ老师ทำให้จิตใจมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดกับงานจนเกินไปนะคะทีนี้ด้านไม่ดีบ้างด้านไม่ดีก็คืออารมณ์โกรธภาษาจีน生气生气นะคะพอเราซื้อรู้สึกโกรธปุ๊บก็ทำให้งุนงิดอารมณ์เสียจิตใจวุ่นวายนะลูกจิตใจก็จะไม่สงบนะคะอันนี้ก็คืออารมณ์ด้านไม่ดีของเราทีนี้เราจะแก้ปัญหาอารมณ์ด้านนี้ยังไงเราก็ต้องฝึกเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีนิสัยไม่โกรธง่ายนะคะเวลาที่เราใจเย็นสติสมาธินิ่งเราก็จะไม่โกรธง่ายนะลูกอันนี้ก็คือตัวอย่างการวาดภาพระบายสีการเขียนบอกความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนักเรียนก็ทำใส่ในสมุดวาดภาพได้เลยนะลูกสำหรับงานวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะถงเฉยเมินจ่ายเจียสวัสดีค่ะ